อดิสรปัดทักษิณครอบงำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 16:38 น.อดิสรปัดทักษิณครอบงำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดแนะองค์กรอิสระยึดหลักประชาธิปไตยวันที่19ตุลาคม2567นายอดิสรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลถูกร้องเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเป็นเรื่องของกกต.ที่มีการรับลูกจากเหล่านักร้องแต่ตนมองเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะพรรคการเมืองเป็นสถานที่ที่ประชาชนเห็นตรงกันมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่ระบบราชการนายอดิสรกล่าวต่อว่าการที่ใครจะไปคุยกับใครเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิของพรรคการเมืองเป็นเรื่องการแสวงหามิตรที่จะมาร่วมรัฐบาลกันเรื่องนี้จึงไม่ใช่การครอบงำและคนที่ถูกกล่าวอ้างคือนายทักษิณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งแต่ละพรรคมีการบริหารโดยกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอยู่แล้วนายทักษิณจึงไม่น่าจะมีอิทธิพลขนาดนั้นนายอดิสรกล่าวอีกว่าประชาธิปไตยในเมื่อไม่ได้เสียงข้างมากพรรคเดียวก็ต้องหาเพื่อนมาร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทุกยุคทุกสมัยเป็นแบบนั้นพรรคเพื่อไทยไม่กังวลถึงเรื่องนี้และส.ส.ไม่เสียกำลังใจเพราะเรามีประสบการณ์ถูกยุบมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนอายประชาคมโลกเลือกตั้งมาหลายล้านเสียงอยู่ๆไม่กี่คนก็ให้หยุดอายเขาที่อ้างว่าตนเป็นประชาธิปไตยผมว่าไม่ใช่เลยองค์กรอิสระควรจะใช้วินิจฉัยในเรื่องต่างๆยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าตัวอักษรที่เขาร้องไปซึ่งประชาธิปไตยอยู่ที่เจตนารมณ์ของประชาชนไม่ใช่อยู่ตามตัวอักษรที่เขียนไว้บนกระดาษนายอดิสรกล่าวสภาจ่อถกยัตติด่วนทบทวนพฤติกรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดิสรยันเป็นการถ่วงดุลเปิดทรัพย์สิน3บอสดาราโดนยึดบอสมินโดนแค่กระเป๋าหลุย1ใบบอสแซมถูกยึดคอมพิวเตอร์ข่าวด่วนวันที่18ตุลาคม2567 11:25 น.เปิดทรัพย์สิน3บอสดาราโดนยึดบอสมินโดนแค่กระเป๋าหลุย1ใบบอสแซมถูกยึดคอมพิวเตอร์บอสกันโดนยึดรถหรูเพียบรวมมูลค่า17ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับปฏิบัติการบุกทลายเครือข่าย The Icon Group เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง18คนที่เชื่อว่าน่าจะได้มาจากการกระทำผิดหลายรายการประกอบด้วยรถหรู23คันทองคำกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนม121รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์39ชิ้นโฉนดที่ดินทองคำและของมีค่าอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า219,714,889 บาทที่น่าสนใจเป็นทรัพย์สินในส่วนของ3บอสดาราเริ่มจากพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันกันตถาวรหรือบอสกันถูกยึดรถหรูยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่น Sprinter 416 CDI Van รุ่นปี2024ดำ1คันรถหรูยี่ห้อ Porsche รุ่น Cayenne SE Hybrid
ปี2014สีแดงจำนวน1คันรถสปอร์ตยี่ห้อ Ford Mustang 1คันรถอเนกประสงค์ยี่ห้อเกียร์รุ่นคานิวาวปี2022จำนวน1คัน iPad Mini 2จำนวน1เครื่องและผลิตภัณฑ์ของ The Icon หลายรายการรวมมูลค่า 17,077,000 บาทส่วนนายยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมถูกยึดเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1รายการมูลค่า 20,000 บาทเช่นเดียวกับดาราสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินขณะนี้ยังถูกยึดทรัพย์เพียงแค่กระเป๋าเดินทางหรือ1ใบมูลค่า 125,000 บาทสำหรับทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้จำนวนเกือบ220ล้านบาทนั้นยังเป็นเพียงแค่ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ตรวจพบในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเพื่อติดตามตรวจยึดกลับคืนเนื่องจากแนวทางสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาบางส่วนแปลงสินทรัพย์เงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลในลักษณะของการลงทุนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถูกเปิดโปงเป็นคดีความขึ้นมาเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบเปิดภาพตำรวจอายัดคลังนาฬิกาหรูกันกันตถาวรมูลค่ากว่า160ล้านบาทยึด23คันรถหรูบิ๊กบอสดิไอคอนมูลค่ากว่า220ล้านอึ้งของบอสพอคนเดียว61ล้านพิเชษแจงวุ้งชิงปิดประชุมสภายื้อโหวตรายงานนิรโทษกรรมยันไม่ได้เลือกข้างการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 12นาฬิกา41นาทีพิเชษแจงชิงปิดประชุมสภาก่อนลงมติรายงานนิรโทษกรรมสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ยันไม่ได้เลือกข้างต่อให้กมธ.ชี้แจงอีกกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมจวกอย่าเอาสถานการณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งเมื่อวันที่18ตค2567นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ให้สัมภาษณ์กรณีสั่งปิดประชุมสภาเมื่อวันที่17ตุลาคมระหว่างจะลงมติรับหรือไม่รับรายงานของคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมว่าชัดเจนแล้วว่ามี 2-3 พรรคที่ประกาศตัวว่าไม่เห็นด้วยขณะที่อีกฝ่ายคือพรรคประชาชนปชน.อยากให้ลงมติซึ่งกรรมาธิการก็อยากชี้แจงเพื่อให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยยอมรับแต่ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วฝ่ายที่ไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับคนที่อยากให้ผ่านก็อยากจะให้ผ่านต่อให้จะชี้แจงอีกกี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมกรรมาธิการชี้แจงมาเต็มที่จะชี้แจง 2-3 รอบทำไมทำให้ประธานในที่ประชุมต้องใช้วิจารณญาณว่าจะปล่อยให้เกิดความซ้ำซากเช่นนี้ได้อย่างไรสุดท้ายตนจึงถามว่าสรุปแล้วจะลงมติเลยหรือไม่เพราะข้อมูลก็ซ้ำไปซ้ำมาแต่ถามทางกรรมาธิการเขาก็ยังอยากชี้แจงอยู่ไม่อยากให้ลงมติและส่งชื่อมา 6-7 คนแต่ละคนจะพูดกี่นาทีย้ำว่าต่อให้ชี้แจงอีกกี่คนก็เหมือนเดิมเพราะตัดสินใจกันไปแล้วหากให้ชี้แจงอีกก็จะตอบโต้กันไปมาและที่จริงข้อมูลพร้อมที่จะตัดสินใจแล้วนายพิเชษกล่าวต่อว่านอกจากนี้เวลาของวันพฤหัสบดีส.ส.บางคนก็เตรียมกลับบ้านจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วลำพังเอาตามใจตัวเองบางคนอยู่ถึงเที่ยงคืนก็ได้แต่มันไม่ใช่เราต้องอยู่ในความพอดีตนในฐานะประธานต้องควบคุมและถามว่าตกลงคุณจะโหวตหรือไม่
ทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วจะพูดอะไรอีกฉะนั้นตนคิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วสัปดาห์หน้าเปิดมาก็มาว่ากันไม่ต้องชี้แจงแล้วเปิดมาก็โหวตเลยหากรายงานนี้ไม่มีความขัดแย้งก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อมีความขัดแย้งเราก็ต้องโหวตว่าสรุปแล้วจะส่งรัฐบาลหรือไม่สัปดาห์หน้าก็มาว่ากันใหม่ไม่มีปัญหาไม่มีบอกว่าเป็นพรรครัฐบาลตรงนี้ไม่เกี่ยวผมอยู่ตรงนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งนั้นผมเป็นประธานไม่ได้มองว่าเป็นพรรคนั้นพรรคนี้หรืออะไรในสถานการณ์เช่นนั้นอย่าเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งตัวเองอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เพราะมีคนขัดใจมันไม่ใช่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนายพิเชษฐ์กล่าวเมื่อถามว่าหากสัปดาห์หน้านำรายงานนี้กลับเข้ามาใหม่และกรรมาธิการยังคงยืนยันที่จะสรุปร่างก่อนประธานในที่ประชุมสามารถให้กรรมาธิการชี้แจงก่อนได้หรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าแล้วแต่ประธานประชุมวันนั้นว่าจะตัดสินใจอย่างไรไม่น่ามีปัญหามันจบได้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะส่งให้รัฐบาลหรือไม่เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเสนอญัตติด่วนขึ้นมาเพื่อยื้อเวลาลงมตินายพิเชษฐ์กล่าวว่าร่างรายงานนิรโทษกรรมก็ต้องต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อจบแล้วจึงจะเสนอญัตติซึ่งแล้วแต่ที่ประชุมจัดเสนอกันหรือไม่ส่วนเรื่องต่างๆที่รออยู่ในวาระการประชุมนั้นแล้วมีการบอกว่าเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้จะเข้าไม่ทันมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการประชุมสภาและเป็นกระบวนการเราจะเอาของเราเป็นหลักไม่ได้หากไม่ทันสมัยนี้ก็ไปพิจารณาต่อสมัยหน้าเราจะทำอย่างไรได้หากทุกคนก็ต้องการของตัวเอง